ม่ไม่รอจริงนะไม่โกรธใครไม่รอทิ้งแม่งเลยอ่ะอ่ะถูกปะเจ้าวันนี้พามาทานอาหารเย็นของยายอ้อมมีอะไรนี้แม่แม่แม่อันนี้กุ้งอะไรกุ้งเผาหรือกุ้งต้มกุ้งต้มวันนี้ยายทำกุ้งกุ้งต้มตัวเบลเลอร์เลยให้กินเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกบอยเขาเรียกกุ้งอะไรบอยฮะกดน้ำกดน้ำไปเลยอะไรเธอเขาเรียกกุ้งอะไรเนี้ยอันนี้วันนี้ยายทำกุ้งตัวใหญ่มากนี่นะกุ้งต้มแล้วก็จิ้มกับอะไรนะน้ำจิ้มอันนี้เห็นมันส่งมาเหมือนกันเลยเออหิวแล้วก็กินกับหมูบ้านนี้ว่าที่เขาทำให้เราอันนี้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกมะม่วงนี่กินกับอะไรฮะน้ำพริกมะม่วงกินกับอะไรจ๊ะเขาบอกว่ากินกับสะเดาอันนี้สะเดาแล้วก็อะไรอีกนะต้มยำอันนี้ต้มยำอะไรต้มยำก็เธอบอกว่าฉันน่ะโพสต์เยอะแยะฉันก็เลยทำใหม่ไงแล้วก็นี้ผัดอันนี้ผัดผักบุ้งอันนี้ผัดผักบุ้งอ้าวไม่ใช่เอ้ยเออใช่ผัดผักบุ้งอู้ไอ้จอนขึ้นเครื่องไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยผัดกะเพรากุ้งนี่นะอ่ะดูเกี่ยวกับตัวเองโคตรยุ่งเลยแล้วก็นี้มีผักแหนมนิดนึงพอมาเถอะผักแหนมมายายนั่งนี่ยายนั่งนี้นะนู่นคนทำมัวแต่หัวหายว่ะไปไหนวะอุ๊ยอย่าพูดผัวสิทำวิดีโออยู่ไม่รู้จะพูดไปเล่นอันนั้นยายอันนี้คนทำมื้อเย็นฮัลโหลนายบายบายฮัลโหลบายบายนี้บายบายให้ใครบาย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 ในกล้องให้แม่บายบายเออใส่กล้องถัดแว่นหน่อยถัดแว่นหน่อยมองไม่เห็นหน้า หน้าสวยซะขนาดนี้ยังมองไม่เห็นอีกหรออ้าวดูวิดีโออยู่แล้วดูวิดีโอใครดูอยู่ส่งให้ใครอ่ะอันนี้ทำไอ้นี่ไว้มาดูเลยลูกดีนะอันนะแม่เอาไว้ได้ละสองตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะสปอนมาเถอะลูกอันนี้นะดูวิดีโอไว้ก่อนไม่ต้องมาทุกอย่างนี้อธิบายว่าอะไรน้อยพอละแค่นี้พอวันนี้สายแค่นี้ให้เวียนหัวน้อยนะนี่อันนี้ดูคิ้ววันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะแต่คิ้วมีแต่คนชมว่าสวยนะปอแล้วปอพี่กุลพี่อยากให้เองพี่กุลแม่ต้องขอคิ้วลูกนะแม่จะขอคิ้วลูกนะคิ้วแม่ไม่มีเลยแม่อยากจะไปทำอะไรแม่บอกหนูเลยโอเคนะคะงั้นแค่นี้แม่น้อยน้องบอลหัวเราะอะไรเนี่ยแม่จะขอคิ้วลูกไงปอตอบให้หลานแม่ไม่มีคิ้วไหนๆดูหน้าจะเหมือนกันมากยายบอกว่าจะไปขอคิ้วขอให้ลูกเอาคิ้วให้แม่หน่อยได้พันห้าเนี่ยหนูอะไรบอกได้อนุพร้อมบอกแม่ค่ะแล้วแม่จะรีบไปทันทีโอเคเดี๋ยวโตกิ้งเดี๋ยวไปเลยใช่ไหมได้โอ้ยยอมอยู่แล้วโอเคนี่แหละคนที่ชอบเลอะเปลือยแปลกคุณแม่สำราญเอ้ยวันนี้สวยนี่นะเนี่ยสวยเหรอเท้าดีจังเลยทำไมทาปากชมพูชะโอ้ยเข้าชมพูมานานแล้วค่ะโอเคงั้นแค่นี้นะคะบ๊ายบายก่อนทานข้าวมื้อเย็นก่อนบ๊ายบายไอ้พี่โก้นะโอ้